อยากรู้นะคนเราอ่ะพอเราเป็นศิลปินแล้วมันประสบความสำเร็จนะตอนนี้คนอ่ะคอเวอร์เพลงแม่ไปเยอะมากเยอะมากฝันอันสูงสุดแม่อยากไปเล่นคอนเสิร์ตเวทีไหนป๊อปสเตจเลยที่ป๊อปสเตจป๊อปสเตจโอ้โหไปป๊อปสเตจป๊อปสเตจเลยก็คนเรามันจะต้องแบบว่าถ้าร้องซิงตรงเนี่ยมันก็ต้องพูดชื่อรายการอื่นไม่ตรงมันต้องแบบว่า no body perfect มันต้องมีถูกอย่างผิดอย่างเออผิดไปทุกที่วันนี้ดีใจไหมซิงตรงดีใจไหมวันนี้ก็ใช้ได้ก็ให้ทุกคนตัดสินแล้วกันได้แต่ปกติเราไม่เคยรู้เลยนะว่าพี่เปิ้ลน่ะเป็นคนแบบชอบแต่งเพลงเอออันนี้ชอบค่ะเพราะว่าเปิ้ลว่าเปิ้ลมี DNA ของแม่เปิ้ลด้วยเพราะว่าแม่เป็นนักร้องอาชีพอ๋อหรอแม่เราเป็นนักร้องอาชีพนักร้องอาชีพเลยค่ะแล้วก็คุณป้าเนี่ยเป็นครูสอนภาษาไทยโตมากับป้าที่เป็นครูแล้วเปิ้ลเคยประกวดโฆษกรุ่นยาวของก919กลบกลางจากพันคนเนี่ยเปิ้ลได้ที่1นี่เก่งนะแล้วตอนนั้นเขาทำอะไรแม่โฆษกนี่คือต้องพูดให้คนบริจาคเงินวัดไม่คือมันเป็นวันเด็กใช่ป่ะแล้วเราก็หนีคุณตาหลับเราได้ยินมันประกาศทางวิทยุอ่ะแล้วเราบอกว่าอุ๊ยจะมีวันเด็กที่สนามเสือป่าจะมีประกวดนะโฆษกรุ่นยาวเราเป็นคนอ่านหนังสือพิมพ์ให้ตาฟังทุกวันเราก็เลยหนีไปตอนตาหลับรีบย่องเลยไปประกวดแล้วก็ไปถึงเขาถามไหนพ่อแม่หนูมาคนเดียวค่ะนั่งสำล้อไปค่ะเอาเหรอใช่ด้วยความที่อยากประกวดชั้นที่ทำให้ทุกวันนี้กลายเป็นคนแบบทำอะไรเองนะตอนนั้นอายุ13ใช่แล้วก็พอไปถึงปุ๊บเขาก็ให้สอบข้อเขียนสอบข้อเขียนเสร็จแล้วก็ไปอ่านในห้องส่งค่ะเป็นหลอกๆอ่านแล้วก็เสร็จแล้วก็จับฉลากจับฉลากเสร็จก็ไปพูดจริงเลยอ๋อเหรอใช่เป็นโฆษกอย่างเงี้ยเป็นโฆษกใช่แล้วบังเอิญเรื่องที่เราได้เนี่ยเราเพิ่งอ่านให้ตาฟังเมื่อวานก็เลยแบบใช่เรื่องการเล่นสเก็ตจำได้เลยใช่เราก็เลยพูดแบบตามข่าวเลยว่าการเล่นสเก็ตมันคือดาบสองคมเขาตัดสินจากอะไรเพื่อนเขาตัดสินจากอะไรน้ำเสียงอักขระการถูกต้องในการอ่านอย่างเงี้ยเหรอเพื่อนคิดว่ามันน่าจะเป็นท็อปิกของการพูดแล้วเราเป็นคนพูดมันดูมีสาระสำหรับเด็กแล้วเสร็จแล้วเขาก็เริ่มนับ10 9 8 7 6 5 4 3 2แล้วนึกว่าตกรอบขนาดไม่เอ่ยชื่อเราเลยเหรอคือไม่นึกเลยอ่ะสุดท้ายได้ที่1ได้ที่1กันนี่ไงแล้วก็พอกลับไปเราได้ปลุกตามาฟังเราด้วยอ๋อเหรอตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆยังไงแล้วปลุกตามาฟังปลุกตามาฟังคือตานอนหลับตาหลับไงแล้วเสร็จแล้วเราก็ปลุกมาตาแล้วเขาเปิดเขาบอกว่าวันนี้มีประกวดแล้วนางสาวเอรินสีแก้วก็ได้ที่หนึ่งแล้วก็เปิดในสิ่งที่เราพูดไปอ่ะแล้วเขาก็ส่งโล่ไปที่โรงเรียนโอ้โหใช่แล้วก็ไปมอบที่หน้าเสาธงก็มีแววนี่ไงเธอแต่นางมั่นใจว่าไงนางบอกมั่นใจจะต้องคิดบวกเขาไว้ฟังเพลงมันนี่เนี่ยจะรวยฟังแล้วรวยฟังแล้วรวยเชื่อไหมปิงปองคือตอนแรกกันหนูไม่เชื่อยังไงแต่พอหนูพูดกับแม่ก็บอกว่าฟังนะเพลงนี้ฟังแล้วรวยแล้วฉันน่าแต่งเพลงนี้มาเพื่ออยากจะให้ทุกคนได้ตกตะกอนทางความคิดเพราะนางแฝงสิ่งดีๆเข้าไว้คือยังไงคะมันเป็นยังไงแม่ แม่แฝงอะไรเพราะหนูอะฟังแล้ ว, ลวไม่ได้ได้อะไร แต่ว่าได้แล้วเนี่ยปวดหัวมากเราจับแต่ว่าไม่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้รายการอะไรแล้วเนี่ยก่อนเอ้าปิงปองเงินไม่เข้าอ่ะเงินเข้าฟังแล้วเงินมันหูมันมาก็เลยอยากรู้ว่ามันมีอะไรใส่ตรงนั้นบ้างมีแบบคนที่มีเคยประสบการณ์มาเล่าให้เปิ้ลฟังไหมว่าฟังเพลงนี้แล้วเงินเข้าปิงปองมันบอกฟังแล้วเหม็นจะได้อะไรแล้วมันจะรวยได้ไงข้างล่าง YouTube เลยเข้าไปดู YouTube ได้มีคนบอกว่าเนี่ยร้องเพลงพี่เปิ้ลนะจนวันนึงอ่ะหยุดร้องไปปรากฏว่าวันนั้นงานเข้าเจ้านายด่าเยอะแยะเลยแล้วเสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าที่เก่าอ่ะมาจ้างเจ้านายเก่าอ่ะมาจ้างแล้วเขาก็นะร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงทั้งวันเลยเขาฟังเพลงมันนี่มันนี่มันนี่ใช่แล้วเขาบอกว่างานเนี้ยอยู่ๆเขาก็ได้เงินขึ้นเงินเดือนอีก3เท่าจากก่อนนะใช่แล้วก็มีอีกอันนึงเปิ้ลชอบมากเลยอ่ะแล้วคนไปดูอ่านเยอะมากเขาบอกว่าตอนแรกกูฟังเดทอล์คโชว์ฟังแล้วแบบวิโมหรือเปล่าฟังแล้วรวยกูก็ลองฟังครั้งแรกพอฟังปุ๊บแม่เปิดประตูผัวมาเลยจ้าทำไมครับถูกหวยเอาเงินมาสุดยอดดูเลยในยูทูบนี่มันเวิร์กยิ่งกว่านั่งสวดมนต์นั้นวันนี้ต้องปั่นบิวอินเพราะว่าพรุ่งนี้จะหวยจะออกมาฟังรันไปเลยค่ะคุณผู้ชมวันก่อนที่เวิร์กพอยต์ก็มีเด็กมาถ่ายรูปแล้วบอกพี่ครับขอบคุณนะผมถูกหวยจริงๆแล้วก็มีอีกคนหนึ่งรายการเจ๊คิมอ่ะเขาวันนั้นหวยออกพอดีแล้วไปถ่ายรายการที่บ้านเขาก็พูดว่าเนี่ยเขาถูกหวยเพราะว่าฟังเพลงเปิ้ลจริงๆคือมันแล้วแต่บางคนแม่คนเราเนี่ยกำลังจะสวดชินะบัญชรเนี่ยไม่ต้องแล้วต้องถามอะไรไว้เพลงนี้คืนนี้จะตั้งมั่นแล้วเนี่ยฉันจะหมอนจะเอาหมอนอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยไม่ตายอะไรเงี้ยไม่ต้องคืองี้
ถ้าเผื่อคนฟังแล้วเขาอิมแพกอะบอกว่าเงินเท่านั้นที่น็อกเอเวอร์ติ้งแล้วเขาวิชวลไลเซชันนึกภาพไปด้วยอะนึกภาพว่าเงินมันเข้ามานึกเข้ากระเป๋าไม่ใช่ว่าร้องนกแก้วของนกขุนทองคือร้องเราต้องมีแรงอิมแพกแรงสั่นสะเทือนจากข้างในคือจิตต้องได้ด้วยใช่เพราะว่าโลกนี้เป็นสนามแม่เหล็กสนามพลังงานและมนุษย์มันเป็นคลื่นพลังงานเราสามารถไปดึงดูดแอนแพกเห็นไหมล่ะต้องเห็นไหมล่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี